2คอมเมนต์ชาวอาเซียนหลังทาง AFF ได้ประกาศออกมาว่าผู้เล่นของติมอร์ไม่ได้ใช้ผู้เล่นอายุเกินใน U15 ก็หลังจากคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมของ AFF ได้ตัดสินว่าการประท้วงที่พม่าและสิงคโปร์ประท้วงนั้นไม่มีมูลความเป็นจริงผู้เล่นพโรดีจีดาซีเฟยตัสชื่อมึงจะยาวไปไหนเนี่ยหมายเลข10จากติมอร์เลสเตถือว่ามีสิทธิ์เข้าร่วมในการแข่งขัน AFF U15 Championship 2019ตามข้อกำหนด 5.1 ของกฎการแข่งขัน AFF U15 Championship 2019การพิจารณาคดีเกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนอย่างละเอียดและข้อสรุปของ AFF โดยพิจารณาจากการประเมินเอกสารและรายงานทางการแพทย์นั่นเองนะฮะ ขอคำกันเลยทีเดียวอยากถามเพื่อนๆเลยนะว่าเชื่อไหมกับสิ่งนี้ตัวแอดเองเนี่ยอยากบอกว่าอมพามาพูดหมดวัดเนี่ยก็ยังไม่เชื่อ เพราะว่าดูจากหลักฐานที่มีการเสนอมานั้นนะฮะก็โคตรจะละเอียดเลยทีเดียวหน้าตาตอนที่เตะอยู่ในทีมชาติชุดใหญ่อ่ะคนนั้นน่ะคนที่ชื่อเหมือนกันหน้าเหมือนกันเด๊ะเนี่ยแต่ตอนนั้นอายุ21หรือ22เนี่ยแหละคือแบบแม่งหน้าเหมือนกันเด๊ะเลยอ่ะแถมไอ้คนนั้นแม่งสักตั้งแต่อายุ15เลยเหรอฮะใช่เหรอวะเออคือประเทศนี้เนี่ยเขาจะมีเชื้อชาติของอินโดสูงใช่ไหมเพราะว่าประเทศนี้แยกออกมาจากประเทศอินโดนีเซียอีกทีใช่ไหมหน้าตาเราก็พอวิเคราะห์ได้ว่าคนอายุ15มันควรจะประมาณไหนนะครับดูจากหน้านักเตะของอินโด U15 ก็ได้ก็เอามาเปรียบเทียบกันมันก็แตกต่างกันเกินไปนะก็ไม่ได้เหยียดว่าหน้าตาไปก่อนวัยหรอกเนาะแต่คือแบบเฮ้ยมึงอายุ15นะเว้ยอะไรจะหน้าไปไวขนาดนั้นเฮ้ยเพื่อนผมเนี่ยตอนอายุ15มันก็กินเหล้าตั้งแต่เด็กๆอะเนาะมันกินโหตั้งแต่ประถมนึงอะมันยังหน้าเด็กกว่านี้เลยนะไม่ขนาดนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นมุมมองของแอดเองเนาะก็แล้วแต่ว่าคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนาะแต่ก็แอดเองก็คงไม่เชื่อและก็วิเคราะห์อีกอย่างนึงคือถ้าทาง AFF ยอมรับว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยอายุเกินทาง AFF เนี่ยก็ต้องเสียค่าเสียหายด้วยเพราะว่าตัวเองตรวจสอบเอกสารไม่ดีพอนั่นเองนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่ายอมรับไม่เขาเล่นเพราะว่ามันก็ไม่ได้เกิดส่งผลอะไรแล้วเพราะว่าตอนนี้ติมอร์เลสเตโดนเวียดนามเตะตกไม่ผ่านเข้ารอบนั่นเองนะครับผมก็เลยไปทางนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็คงไม่เกิดอะไรขึ้นมากมายแต่ก็ต้องรอดูต่อไปว่ามันจะมีการประท้วงหรืออะไรเกิดขึ้นนะฮะอะไรครับเราก็ไปฟังคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันดีกว่านะครับหลังที่ได้รู้เกี่ยวกับข่าวนี้แล้วเขาจะรู้สึกยังไงบ้างครับไปฟังกันเลยนะครับผมมาที่คอมเมนต์แรกนะครับบาร์เซโลนาและสโมสรเยาวชนเลอัลมาดริดควรรับเขาไว้เขาสามารถเป็นเมสซี่ต่อไปหรือโรนัลโดคอมเมนต์ถัดไปนะครับดังนั้นมันหมายความว่าเขาเป็นคนเดียวกันที่เล่นในทีมชาติชุดใหญ่เมื่อปีที่แล้วในทัวร์นาเมนต์ AFF Suzuki เหรอเขาเพิ่งอายุ14ปีและเล่นใน AFF แล้วเหรอหรือว่าไม่ใช่คนเดียวกันเพียงแค่ชื่อเหมือนกันหน้าเหมือนกันหรือเพิ่งเขียนข้อมูลพร้อมในรายชื่อผู้เล่นใน AFF ครับชื่อว่าเฟยตัสผู้ชายอายุ22ปีคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมบางทีพวกเขาเป็นฝาแฝดที่มีอายุห่างกัน7ปีคอมเมนต์ต่อมานะครับไม่ใช่แค่ชื่อให้ดูที่หน้าของเขาจีเฟยตัสอายุ22ปีและจีเฟยตัสอายุ15ปีพวกเขามีใบหน้าที่คล้ายกันคอมเมนต์ถัดมานะครับผมฉันไม่สนใจแล้วพอ U15 เวียดนามชนะ 1-0 U15 ติมอร์คอมเมนต์ถัดไปนะครับเลอร์นันโดได้เกิดขึ้นใหม่อีกคนแล้วติมอร์กำลังจะเข้าสู่ฟุตบอลโลกคอมเมนต์ต่อมานะครับผมโอเคติมอร์เลสเตไม่มีการโกงและไม่มีติมอร์เลสเตในรอบรองชนะเลิศอีกต่อไปคอมเมนต์ถัดไปนะครับ
AFF ปกป้องหน้าตาตนเองหาพวกเขาจริงจังพวกเขาจะสั่งให้เขาทำการทดสอบ MRI บางทีเราจะเห็นชายคนนี้อีกครั้งใน AFF U15 2021แล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะฮะใช่มันบอกว่าขึ้นอยู่กับการประเมินผลและรายงานเอกสารโดยติมอร์เลสเตเอกสารเหล่านั้นอาจปลอมแปลงได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับเวียดนามทำได้ยอดเยี่ยมสำหรับการเตะทีม U22 ออกจากการแข่งขัน U15 นี้คอมเมนต์ถัดมาครับผมถ้ามันเป็นจริงทีมชาติติมอร์คงมีประสิทธิภาพมากๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขามีรอยสักตั้งแต่เขาอายุ15ปี Oh my god คอมเมนต์ถัดมาครับผมนี่แหละคือ AFF ช่วยตัวเองจากความลำบากคอมเมนต์ถัดไปครับหลักฐานเอกสารไม่สามารถเชื่อถือได้ดังนั้นควรเอ็กซเรย์กระดูกอาจดีกว่าคอมเมนต์ถัดมานะครับผมเฟยตัสผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในโลกสามารถเดบิวต์กับทีมชาติชุดใหญ่เขาเล่นในทีมชุดใหญ่ในปี2018ดังนั้นเขาจึงอายุ14ปีเมื่อเขาเล่นให้ทีมชาติแม้แต่โรนัลโดและเมสซี่ก็ทำอย่างนั้นไม่ได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับ AFF ตัวตลกแห่งปีคอมเมนต์ถัดไปครับผมเมียนมาและสิงคโปร์ฟ้องร้องต่อ AFF เป็นครั้งแรกเวียดนามและอินโดนีเซียผ่านเข้ารอบอย่างสบายใจไปแล้วในขณะเดียวกันชาวเน็ตอาเซียนก็ออกลงตอบโต้ปัญหานี้คอมเมนต์ถัดมานะครับ AFF พิสูจน์ได้อย่างไรฉันคิดว่าเราไม่ควรเชื่อเอกสารใดๆ AFF จะตรวจสอบได้ดีขึ้นจากการเอ็กซเรย์กระดูกของเขาเพื่อทราบว่าเขาอายุเท่าไหร่กันแน่คอมเมนต์ถัดไปนะครับผมนี่มันคือความจริงใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับการตรวจสอบของ AFF คอมเมนต์ถัดมาครับถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะมีอาเซียนซูเปอร์สตาร์ในไม่ช้าคอมเมนต์ถัดมานะครับน่าจะเป็นคอมเมนต์ที่เข้าข้างทางติมอร์เลสเตนะลองฟังกันดูนะครับทีมติมอร์เลสเตมีเงินเพื่อติดสินบน AFF หรือไม่แม้แต่ประเทศของพวกเขาก็ยังไม่พัฒนามากนะถ้าคนเรามันเห็นแก่ตัวเว้ยแม้จะมีเงินน้อยๆแต่มันก็อยากจะโกงเหมือนเดิมอ่ะเชื่อดิคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมทำได้ดี AFF เด็กๆเหล่านั้นขโมยโปรไฟล์เฟยตัส Facebook และแก้ไขเพื่อกระจายคำโกหกคอมเมนต์ต่อไปนะครับอายุ15ปีหรืออายุ25ปีกันแน่นะคอมเมนต์ถัดไปครับผมโอเคฉันหวังว่าประเทศไทยจะใช้ชนาธิปมาเลเซียใช้ซาฟี่เวียดนามใช้ลีคองวินและอินโดนีเซียใช้ลิลีปาลีใน AFF U15 ถัดไปอย่ากลัวเพราะ AFF เป็นองค์กรที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมานะครับเรายืนยันได้แล้วว่า AFF โกงพวกเราทุกคนคอมเมนต์ถัดไปนะครับผม AFF บอกว่าไม่มีการโกงแค่เรามองไปที่หน้าของเขาฉันก็พอทราบได้แล้วว่าหน้าของเขาไม่ใช่คนอายุ15ปีคอมเมนต์ต่อมาครับฉันไม่เชื่อเรื่องนี้จากปาก AFFAFF มีการคอร์รัปชันแน่นอนคอมเมนต์ถัดไปนั่นเป็นเพราะพวกเขามีความสุขมากที่ได้พูดคำโกหกแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับมันถูกกำจัดไปแล้วชนะได้ดีมากแต่ก็ยังไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มก็จบไปแล้วนะครับกับการส่งคอมเมนต์ชาวอาเซียนนะครับหลังทาง AFF ได้ประกาศออกมาว่าผู้เล่นของติมอร์ไม่ได้ใช้ผู้เล่นอายุเกินใน U15 นั่นเอง
ก็แล้วแต่คนจะเชื่อนะครับผมโอ้ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีแน่นอนมันต้องมีคนมาด่าผมว่าเอ้ยนี่คุณเอามาพูดเล่นทำไมมึงยังไม่เชื่อนี่โอ้โหก็แล้วแต่จะเชื่อแล้วกันแต่ผมเองไม่เชื่อในสิทธิ์ของผมเองเนาะอันนี้เป็นเรื่องของผมเองแต่ผมก็ไม่ปรับปรามว่าเขาอาจจะอายุ15ปีแล้วเขาอาจจะหน้าไปไวก็ได้หรือยังไงก็แล้วแต่นะแต่ผมเองไม่เชื่อเพราะว่ามีหลักฐานที่ยืนยันว่าเขาอายุ22ปีนั่นเองแล้วคนบ้าอะไรชื่อเหมือนกันชื่อยาวขนาดนั้นแต่แม่งยังชื่อเหมือนกันเป๊ะเลยเออมันแปลกไหมล่ะหน้าตาก็เหมือนกันเป๊ะนะก็คิดเอาเองแล้วกันตรงนี้นะฮะก็ฝากกันเอาไว้นะครับผมโอเคครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำอะไรใหม่ๆออกมาบ้างแล้วนะฮะก็รอฟังกันเลยนะครับผมโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้าครับ